จะพาคุณผู้ชมค่ะมาหาของอร่อยๆกินกันน้องทรายลาบมากเลยทีเดียวหอมย่างหอมย่างตอนนี้เราอยู่ในร้านที่1อยู่ด้านหน้าร้านที่1ร้านนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นร้านที่มีคนแนะนำมาเยอะมากใครมาที่นี่ต้องมากินเย็นๆเนี่ยบอกเลยว่าแถวยาวไปนู่นเขาเรียกว่าเสียงลือเสียงเราอ้างมาแต่ไกลเลยโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาชิมกันใช่แต่ว่าเราขออุบไว้ก่อนว่าจะเป็นเมนูอะไรเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาเจ้าของร้านกันด้วยใช่พร้อมยังดีกว่านะโอเคไปเลยตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าตัวพิธีกรเนี่ยพร้อมอาหารตรงหน้าก็พร้อมที่สำคัญเจ้าของร้านก็พร้อมกับเราแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นเราสวัสดีก่อนนะพี่หญิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หญิงเป็นเจ้าของร้านตะบันตำตำถาดบันลือโลจำได้แล้วชื่อร้านยาวไหมยาวไม่ใช่ยาวเล็กๆแต่ว่าเล็กน่าจะเป็นชื่อที่กระฉ่อนโลกเลยทีเดียวกระฉ่อนโลกเดี๋ยวท่องถามที่มาที่ไปก่อนว่าทำไมถึงชื่อร้านเป็นชื่อนี้คะพี่ก็ตอนแรกก็เป็นร้านส้มตำธรรมดานะคะพอพี่หญิงลงเป็นตำถาดซึ่งมี3สไตล์มันก็ดังมากเลยค่ะดังก็เลยลูกค้าเขาจะมาพูดว่าโอ้โหดังบรรลือโลกแล้วนะก็เลยต่อได้ตำถาดบรรลือโลกมันจะได้ลูกค้าจำได้ง่ายด้วยค่ะไปร้านตำถาดตะบันตำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตำถาดเนี่ยปกติมันจะเป็นถาดถาดใส่ถาดเป็นอลูแต่ว่าเราเป็นถาดที่ว่าไม่มีสารพิษค่ะใช่ใช้ถาดอย่างดีค่ะตำถาดไทยนี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างจะมีไก่ทอดกุ้งเผาปลาดุกฟูแล้วมีผักทอดนะคะผักทอดนี่จะทานกับส้มตำอร่อยมากเพราะว่ามันจะอารมณ์เหมือนส้มตำทอดค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นไข่เค็มค่ะแคบหมูขนมจีนหมี่ลวกแล้วก็หมูยอแล้วก็มีผักแก้มก็คือถั่วฝักยาวกับผักกะหล่ำปีกะหล่ำปีถั่วลิสงใช่ค่ะปลาดุกฟูซึ่งมันจะเข้ากับตำไทยอ่ะค่ะใช่มันจะเป็นอะไรที่เข้ากับตำไทยส่วนอะไรที่เข้ากับตำลาวเราก็แยกไปอีกแบบนึงค่ะตำไทยมันก็จะเป็นเหมือนหวานๆยำๆอะไรใช่ใช่ค่ะเพราะตำลาวอันนี้มันจะเป็นตำลาวก็จะออกหามีปลาแล้วก็รสจะเผ็ดจัดจัดแซ่บมากขึ้นจะไปทานกับพวกคอหมูย่างหมูแดดเดียวอะไรพวกนั้นนะคะอ๋อจะเป็นใช่เป็นหอยแครงหอยเชอร์รี่จะมีความแซ่บค่ะมันจะกินอีกสไตล์นึงไม่ได้เน้นรสเผ็ดหรือยังไงคะคืออย่างนี้ค่ะเพราะว่าด้วยเครื่องเคียงอะค่ะเราก็แต่ทานเผ็ดทานไม่เผ็ดเนี่ยบอกได้แต่ที่เนี่ยเราจะลดจัดนิดนึงถ้าไม่ได้สั่งอะไรใช่ค่ะแต่ถ้านั่นก็จะลดจัดนิดนึงขออนุญาตชิมเลยนะคะไข่เค็มแล้วก็ไม่เค็มนะคะไม่เค็มแล้วไข่เค็มไม่เค็มแล้วมันจะเค็มไข่เค็มเนี่ยเค็มมากไม่อร่อยใช่มันจะแบบเค็มน้อยที่สุดต้องทานลงไข่แดงด้วยไข่เค็มมันต้องแบบมีความเค็มปรุงไปเบาๆเนาะไม่ใช่แบบถ้าเค็มมากมันไม่อร่อยเลยเดี๋ยวหนูจัดให้ส้มตำเนี่ยขอให้บอกเรื่องส้มตำเนี่ยเขาต้องเผ็ดๆต้องคือแบบเขากินเก่งกว่าหนูอ่ะกินเผ็ดเป็นคนกินเผ็ดกินเก่งมากเลยนะคะเรื่องส้มตำน้องสายจะบอกว่าจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยย่านนี้รามลาดด้วยใช่ไหมคะมันอร่อยตรงน้ำสายน้ำเป็นน้ำพึ่งของเราเองให้เราใส่ชิมไปเนี่ยเราเน้นราคาที่ไม่แพงมากค่ะค่ะผู้บริโภคจะได้มาทานอะไรได้สั่งเรื่องความสะอาดเนี่ยต้องยกให้เลยร้านสะอาดนะคะแล้วก็อาหารเนี่ยเห็นได้เลยว่าสะอาดมากมากไม่รับรองว่าไม่ท้องเสียแน่นอนค่ะคุยกันไปต่อเลยนะคะโอเคค่ะรอเล่นก็เข้ากันนะคะน้องฟูน้องฝ้ายอันนี้อร่อยที่ชอบวันนี้เนื้อมะละกอกรอบมากใช่ไข่เค็มไม่เค็มเท่าแบบเค็มจ๋าแต่เป็นการที่แบบกินตัดกับรสมะละกอกำลังพอดีเลยคือเค็มๆแล้วก็ไม่เลี่ยนด้วยนะมันเนื้อก็เนียนเนียนดีเค็มไข่เค็มเนียนเนียนดีจะบอกเลยว่าส้มตำอ่ะอร่อยมากเปรี้ยวเผ็ดเค็มแต่เผ็ดเนี่ยจะนำหน่อยสำหรับคนที่ชอบเผ็ดนะจะทราบว่าวันนี้แซ่บมากโอเคเลยแซ่บมากโอเคในส่วนอื่นๆเดี๋ยวเราค่อยไปกินกันต่อตอนนี้เดี๋ยวเราให้พี่หญิงฝากร้านก่อนดีไหมว่าร้านอยู่ตรงไหนเปิดกี่โมงโทรมาที่ไหนยังไงค่ะใช่ร้านตะบันตำนะคะอยู่ตลาดปิ่นเงินพาซ่าตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้าค่ะติดกับเมเจอร์ปิ่นเกล้านะคะเปิดบริการทุกวันนะคะทุกวันเลยยกเว้นวันพวกปีใหม่สงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดตั้งแต่11โมงครึ่งถึง3ทุ่มค่ะ
11โมงครึ่งถึง3ถึง3ยาวๆไปถ้ายังไงโทรจองดีกว่าค่ะเพราะว่ากลางวันจะเต็มค่ะแล้วเย็นก็เต็มอีกค่ะเต็มตลอดค่ะอยากให้คุณผู้ชมมาแล้วได้ทานค่ะก็เลยอยากจะต้องโทรจองล่วงหน้าเพื่อความสะดวกสบายเนาะตัวอะไรคะ081ค่ะ9347155ค่ะโอเคโทรมาก่อนคุณผู้ชมถ้าไม่โทรมาก็จะเหมือนน้องแอมเนี่ยค่ะนู่นปลายแถวนะคะแล้วว่าให้จดไว้ก่อนทำอาหารรอยซื้อสินค้าออนไลน์เสมือนหนึ่งแบบนั้นต้องจองคิวไว้ก่อนถ้าอยากถ้าหิวมากๆควรจองไว้ก่อนเพราะว่าบางทีมายืนรออาจจะเป็นลมได้นะคะคนยาวจริงๆคุณผู้ชมมีร้านไหนร้านส้มตำที่ไหนมีไอ้ที่กั้นให้ยืนเหมือนต่อแถวโรงหนังอะบ้าหรือเปล่าคนเยอะอะไรขนาดนั้นถ้าใครมาเป็นเงินเป็นทองเย็นๆทุกวันเนี่ยจะเห็นสุขสันต์ที่นี่อันนี้เก็บกดใช่ไหมฮะอะไรนะอันนี้เก็บกดเวลายืนต่อแถวใช่ไหมใช่ขนาดมาพี่หนูมากพี่หญิงแอมมาเองอันนี้ล็อบบี้หน้าใหม่อ่ะใกล้ข้างหน้าเลยแล้วไม่แอบมากเลยนะคะโอเควันนี้ขอบคุณพี่หญิงมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาชิมกันต่อค่ะหลังจากที่ไปทราบมาแล้วน้องฝ่ายอิ่มกับใบอาหารนะคะส้มตำนะคะเมนูที่เราทานไปเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้มาอีกหนึ่งร้านร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือผูกโบค่ะตรงนี้นะคะน่ากินหอมชุยไปถึงนู่นเลยนะคะอยากรู้แล้วว่าร้านนี้มีอะไรบ้างน่ากินยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูว่าก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้เราจะต้องต่อไปสักกี่ชามโอ้ร้านนี้ไม่อิ่มหรอออเดอร์เมื่อกี้สายกินคนเดียวเลยค่ะหนึ่งจานหนึ่งให้หรอให้หรอโอเคโอเคโอเคอย่าพูดมากเดี๋ยวเราเข้าไปร้านกันดีกว่านะใช่ไปเลยค่ะไปเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ภายในร้านกันแล้วนะคะชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือผูกโบแล้วตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของแล้วพี่บอสสวัสดีค่ะทำไมถึงชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือผูกโบคะเป็นร้านของที่จะมาชื่อร้านตรงนี้ก็คือเป็นโอกาสของพี่สาวกับแฟนพี่สาวครับให้โอกาสเป็นนายทุนของผมให้ผมมีโอกาสได้ทำตรงนี้สิ่งที่ผมชอบครับโอ้ยดีด้วยดีจังเลยมีพี่ดีนะเราอยากได้พี่อย่างนี้มากเลยแบบขอจะมาทำของสิ่งที่เราอยากทำเนอะเราเป็นว่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงในเรื่องที่เป็นของหน้าเราข้างหน้าเราหน้าเราดีกว่าเยอะแยะมากเลยมีอะไรบ้างที่บอสก็จะมีเป็นข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ผูกโบนะครับแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับก๋วยเตี๋ยวเรือผูกโบเป็นสูตรของทางร้านน้ำปรุงน้ำปรุงจะเป็นพิเศษกว่าที่อื่นคือจะมีรสชาติเผ็ดนำแล้วก็มีกลิ่นหอมของพริกคั่วครับอมเปรี้ยวนิดๆครับผมมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่เลยใช่ครับแล้วก็จะมีเสริมขึ้นมาเป็นหมูมะนาวค่ะหมูมะนาวก็จะเป็นเผ็ดร้อนแล้วก็หอมพริกขี้หนูเป็นพริกเขียวครับพริกหนูพริกขี้หนูสวนปะใช่ครับผมก็จะมีกากหมูที่เราทำเองก็จะมีเพิ่มเป็นลูกชิ้นลวกแซ่บอันนี้ลูกชิ้นจะเป็นลูกชิ้นหมูล้วนครับแล้วก็มีถั่วโรยหน้าตัดโอ้อันนี้พิเศษไม่เหมือนใครมาเมนูสุดท้ายเลยค่ะเป็นเกาเหลาขึ้นบกครับผมเป็นก็เป็นน้ำปรุงตัวเดิมครับที่ทำจากสมุนไพรเราก็จะเน้นผักนะครับเน้นผักก็จะมีพวกหมูเปื่อยหมูตุ๋นแล้วก็มีหมูสดลูกชิ้นแล้วก็ตับครับแล้วก็ราดด้วยน้ำซอสของเราแล้วก็โรยด้วยผักอีกครั้งนึงครับเขาพูดถึงน้ำซอสเยอะมากเลยนะพี่แอมต้องให้พี่แอมชิมแล้วแหละเริ่มที่ข้าวมันไก่เลยก็ได้โอเคข้าวมันไก่ไม่เป็นไรเดี๋ยวชิมเองช่วยเธอคินเธอพูดไปเลยพูดไปเลยใช่ไหมใช่เห็นสีข้าวมันไก่นะคะจะไม่เหมือนฝาแล้วน่ะเห็นมะเห็นมะ
เหมือนข้าวมันไก่เนี่ยสีจะไม่เหมือนปกติทั่วไปก็คือจะมีความเหลืองกว่าปกตินี่คือเรามีสูตรพิเศษยังไงบ้างคะสูตรพิเศษของเราก็จะนำไก่ครับไปคั่วกับตัวมันของไก่แล้วก็จะมีขิงมีข่าที่เราใช้เป็นวัตถุดิบทำให้มีกลิ่นหอมแล้วก็จะมีงาดำคั่วอีกครั้งนึงครับอร่อยอ่ะแน่นเนื้อแน่นเนื้อแน่นชิ้นใหญ่แล้วก็ไม่เหนียวนุ่มๆแล้วในส่วนของน้ำจิ้มน้ำจิ้มคือบอกว่าเลยว่าเลิศมากปกติเป็นคนที่ชอบกินข้าวมันไก่อยู่แล้วแต่ว่าข้าวมันไก่อันนี้น้ำจิ้มมันดีตรงที่ว่ามันจะไม่ค่อยมีกากมีอะไรเยอะคือเรากินแล้วมันก็แบบหอมละมุนคุ้งไปเลยในปากชอบอีกอย่างนึงก็คือน้ำซุปน้ำซุปหอมมากจริงๆอันนี้น้ำซุปทำเองเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมงั้นเดี๋ยวสายชิมให้พี่แอมดูบ้างแล้วสายชิมเมนูอะไรคะเลือกไม่ถูกเลยอ่ะเอาไปดูไหนดีเอาไปดูไหนดีจริงๆแซ่กินหมดโต๊ะนี่เลยก็ได้พี่ก็ไม่ว่าแต่ก็เก่งใจว่าจะเริ่มจากไหนดีนี่คือเก่งใจแล้วนะคะเก่งใจแล้วจริงๆเมนูนี้คือเส้นเล็กใช่ไหมคะก๋วยเตี๋ยวเรือตัวนี้จะเป็นชามพิเศษครับยังไงก๋วยเตี๋ยวเรือของเราจะเป็นน้ำน้อยครับแล้วก็ใช่ครับผูกขิกเพื่อให้เข้าถึงรสอาหารที่เราน้ำซอสของเราครับเราจะโชว์สูตรน้ำซอสของเราครับคือทุกคำที่ซดน้ำไปเนี่ยจะมีความหอมละมุนอยู่ในนั้นเลยคือบางร้านมันจะเจือจางถูกไหมใช่ครับพูดไปเลยนะไม่ว่างไม่ว่างเต็มที่น้องไปเต็มที่เดี๋ยวพี่คุยเลยน้ำหมูนุ่มมากนะคะก็คือสไลด์เนี่ยจากที่ดูแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นในระดับเดียวกันคือสไลด์พอดีชิ้นชิ้นแบบมีความหนาที่เท่าๆกันทุกๆชิ้นส่วนลูกชิ้นยังไม่ได้ชิมก็เลยยังไม่อยากจะพูดโอเคก็ชิมเลยละกันชิมเลยละกันอันนี้ละกันอันนี้เป็นเมนูที่อะไรนะคะชิมลวกแฟบครับลวกแฟบก็จะเป็นมีผักถั่วงอกแล้วก็ผักบุ้งอยู่ด้านล่างแล้วก็เพิ่มเป็นลูกชิ้นลวกอยู่ข้างบนแล้วก็ราดด้วยน้ำซอสปรุงสูตรของทางร้านแล้วก็โรยด้วยผักชีครับผักชีแล้วก็ตามด้วยถั่วคั่วสีทองครับผมคั่ววันต่อวันลูกชิ้นลวกเนี่ยมันโดนน้ำราดที่ค่อนข้างจะเข้มข้นเนี่ยมันก็จะเกาะกับตัวเนื้อลูกชิ้นได้ค่อนข้างจะเหนียวเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ลูกชิ้นเนี่ยทั้งหวานทั้งเหนียวแล้วก็แต่ก็เป็นกรอบความกรอบของลูกชิ้นก็ยังมีมาต่อหมูมะนาวมาต่อกันที่หมูมะนาววันนี้ก็เคยชิมแล้วนะคะก็รู้ว่าอร่อยนะคะดูรู้ว่าอร่อยรู้ว่าอร่อยอยู่แล้วนะคะกินอันนี้น้ำจิ้มเราก็ปั่นทุกอย่างเลยทั้งเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มในส่วนของข้าวมันไก่เนาะใช่ครับตัวนี้ความเด็ดของตัวนี้จะเป็นเผ็ดนำแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็ความหอมของพริกครับอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของรสจัดจ้านน่าจะเป็นเมนูนั้นเหมือนว่ามันหอมแล้วก็มันเปรี้ยวแล้วหมูเนี่ยเลิศมากมันนุ่มเด้งอ่ะคุณผู้ชมดีเลิศนะเผ็ดอ่ะเผ็ดแต่ว่าอร่อยเผ็ดแต่อร่อยยอมเผ็ดยอมเผ็ดถ้าเผ็ดแล้วอร่อยยอมเผ็ดจริงอร่อย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 จริงนะโอเคเมนูต่อไปอันนี้เรามาชิมพร้อมกันดีกว่าเดี๋ยวพี่ชิมเมนูจัดให้น้องน้อยเมื่อกี้น้องชิมอันนี้เวลาน้องชิมตับให้จริงๆอยากชิมให้คุณผู้ชมเห็นทุกคำเลยแต่เวลาไม่พอจะเป็น 4D ไหมเวลาไม่พอนะคะคุณผู้ชมต้องมาชิมเองนะเราก็จะชิมให้ดูเป็นคร่าวๆและตับนุ่มไม่เละไม่แข็งสุกแบบเหมือนสุกเราคุณเลยไม่ได้แบบแช่ให้มันแข็งนานนะคะมาเมนูสุดท้ายเดี๋ยวเขาชิมก๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็นชามเล็กเป็นเวอร์ชันเล็กเวอร์ชันเล็กนะคะแต่ว่าอย่างทีนี้ถ้าคนที่ชอบปรุงนะคะเขาก็จะมีพวงเครื่องนะพวงเครื่องปรุงที่อย่างนี้เห็นทำเองทุกอย่างแม้กระทั่งพริกเนี่ยเครื่องปรุงเรานี่น่าจะทำแบบจริงจังมากทำครับผมเพราะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ดส่วนมากจะอยู่ที่พริกนะครับพริกใช่ไหมคะใช่ครับเป็นพริกตำเองน้ำส้มสายชูก็พริกคั่วเองน้ำส้มสายชูนี่จะทำเองพริกสดอย่างนี้ครับแต่พริกสดปั่นกับกระเทียมปั่นกับขิงมันจะมีความเผ็ดร้อนของพริกแล้วก็มีความร้อนของขิงอย่างนี้ครับอร่อยมากเลยมีเองมีของหวานด้วยมีของหวานมีอะไรคะมีลอดช่องมัดเจ็ดครับตัวนี้เราก็จะสั่งมาครับเป็นเมนูของหวานล้างปากของร้านครับจริงจริงต้องล้างปากก็ได้กินต่อไปเรื่อยๆใช่กินแบบไม่ต้องล้างเลยเพราะจริงๆน้ำพวกนี้ก็ล้างแล้วนะล้างปากเราได้ระดับหนึ่งแล้วจะบอกว่าอร่อยทุกเมนูเลยเนาะใส่เนาะใช่แต่ว่าวันนี้เนี่ยขอเลือกแนะนำเลยคอมเมนต์เลยเป็นหมูมะนาวพอรู้สึกว่าเนื้อหมูนุ่มน่าจะถูกใจคนที่ชอบรสแซ่บๆนะแซ่บใช่เพราะว่า
น้ำจิ้มก็ดีงามคือเผ็ดนำเปรี้ยวเค็มแล้วตัดด้วยหวานแล้วก็กินกับกระเทียมสดๆแล้วก็มีกล่ำปีฝอยซอยมันทำให้ชุ่มฉ่ำหัวใจเหลือเกินถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะใครที่อยากจะมาทานก๋วยเตี๋ยวเรือที่เป็นรสชาติมีความเป็นสมุนไพรบ้างแต่กินแล้วต้องบอกเลยว่าไม่รู้หรอกไม่รู้ก็คือตอนมากินอ่ะก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือสมุนไพรหรือมันอะไรแต่มันมีบางอย่างที่มันหอมอ่ะแต่คุณผู้ชมก็ไม่รู้หรอกว่านี้เราทานอร่อยขนาดไหน เพราะฉะนั้นนะคะตามมาเองตามมาทานเดี๋ยวให้พี่บอลบอกว่าร้านอยู่ที่ไหนตรงไหนเปิดกี่โมงวันไหนบ้างค่ะร้านก็อยู่ข้างเมเจอร์ปิ่นเก้าครับตรงข้ามเซ็นทรัลครับอยู่หลังตลาดของโครงการปิ่นเงินปิ่นทองนะครับอยู่ฝั่งขวามือก็จะเป็นร้านตะบันตำฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นร้านตำหลายครับที่ผมชื่อร้านผมจะอยู่ระหว่างกลางเลยครับผมเป็นร้านสีฟ้าเวลาเปิดร้านก็จะเที่ยงครับเที่ยงของถึงเวลา3ทุ่มครับผม3ทุ่มก็จะปิดร้านครับได้ก็ใครที่สนใจก็แวะเวียนกันมาได้ร้านสีฟ้ามีเรือตั้งอยู่เรือไม้เดินตามกลิ่นค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องขอแล้วก็เดินตามกลิ่นเข้ามาบอกเลยว่าเจอยังไงก็เจอเพราะนี่ก็เคยเดินตามกลิ่นมาแล้วค่ะเขาเรียกว่าหาได้ไม่ยากเนาะใช่ค่ะอันนี้วันนี้เราขอบคุณมากเลยนะคะที่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวทรายพี่แอมแล้วก็คุณบอสเนี่ยเดี๋ยวจะไปโซโล่กันต่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราจะต้องเก็บให้ไม่เหลือเพราะวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปตรงนี้เลยนะคะวันนี้รายการฝากตลาดก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ค่ะทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:10 นถึง 4:00 นทางช่อง Metro TV โทรทัศน์มหานครวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่เล่นเหลือเหมือบกล้องนี่วันนี้ต้องบอกว่านอกจากกำลังจะทุ่มเทแล้วทีมาก็ยังทุ่มเทกันในการนั่งรอไปค่ะนานๆทีน้องจะได้อันนี้ทานได้สำหรับหนูนะ4 คน ได้ค่ะแต่สำหรับสายอาจจะสัก2ค่ะทานคนเดียวก็ได้ค่ะดูหุ่นสิคะพี่อย่างนี้น่าจะด้วยหุ่นแล้ว2 คนค่ะหนูเป็นคน enjoy eating ค่ะจริงเลยนะ